รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็บอกนะครับว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จว่า One Stop Service OSS ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดดำเนินการจนถึงเวลา24นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับคือ31มีนาคมเพราะว่ายอดการลงทะเบียนคือ 1,320,035 คนคิดเป็นร้อยละ96ครับจากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการคือที่ 1,379,252 คนถ้าแยกประเภทเป็นการดำเนินการครบทุกขั้นตอนเนี่ยจำนวน 961,946 คนดำเนินการไม่ครบขั้นตอนก็ราวๆ 127,429 คนลงทะเบียนออนไลน์ครับจำนวน 190,056 คนลงทะเบียนด้วยมือจำนวน 4,604 คนครับเหลือเพียง 59,217 คนที่ไม่ได้มารายงานตัวครับคาดนะครับว่าบางส่วนนั้นอาจจะกลับประเทศไปแล้วบางส่วนนั้นอาจจะนำเข้าแบบ MOU และบางส่วนนั้นเปลี่ยนสถานะในจำนวนจาก 59,217 คนนั่นเองเดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกันครับที่ไม่มารายงานตัวอยู่นะอยู่ที่ 59,218 รายนะครับเราคิดแล้วก็ประเมินกันว่าทำไมถึงไม่รายงานตัวนะครับก็วิเคราะห์ว่ากลุ่มเหล่านี้น่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะกลับไปแล้วก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนฐานะมาเป็น MOU เข้ามาแล้วก็ได้นะครับจึงไม่จำต้องมาอีกต่อไปนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ 59,000 เนี่ยเขาหมดสถานะที่จะอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำงานที่ถูกต้องต่อไปในทางกฎหมายถือว่าเป็นมีความผิดแล้วนะครับนะครับ